ีโอนี้นะคะจะเป็นวิดีโอการสาธิตการใช้เครื่องวิเคราะห์คุณภาพทุเรียนด้วยเทคนิค NAR ค่ะก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์ภายในของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์อ้างอิงหรือตัว reference แล้วก็อะแดปเตอร์สำหรับชาร์จแบตค่ะวิธีการใช้งานเครื่องนะคะเริ่มต้นเปิดเครื่องค่ะรอจนหน้าจอขึ้นที่หน้าจอนะคะจะมีทั้งหมด2แท็บได้แก่แท็บ Output และแท็บ Config หลังจากเปิดเครื่องแล้วให้มาที่แท็บ Config ค่ะแล้วก็ไปที่ปุ่ม Warm Lamp เมื่อกดปุ่ม Warm Lamp ไฟที่โผล่จะติดค่ะวอร์มทิ้งไว้ 1-2 นาทีเมื่อครบเวลาที่กำหนดแล้วให้ปิดแลมป์ค่ะแล้วนำวัสดุอ้างอิงตัวนี้นะคะแนบไปที่หัวโผล่แนบให้สนิทค่ะกดทริกเกอร์กดแล้วปล่อยนะคะเมื่อเสร็จเครื่องจะมีสัญญาณเสียงติ๊ดจากนั้นให้เปลี่ยนโหมดการวัดเป็นแซมเปิลค่ะแล้วกลับมาที่หน้า Output เริ่มวัดตัวอย่างได้ค่ะโดยวิธีการวัดตัวอย่างนะคะให้แนบโผล่ไปบริเวณร่องหนามหรือบริเวณที่โผล่สามารถแนบกับตัวอย่างได้สนิทกดทริกเกอร์แล้วปล่อยค่ะแนบไว้จนกระทั่งเครื่องดังติ๊ดเมื่อเครื่องทำการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่าที่วิเคราะห์ได้จะแสดงที่หน้าจอค่ะการชาร์จแบตเครื่องนะคะด้านหลังของเครื่องจะมีสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ขณะนี้แบตเตอรี่จะมีทั้งหมด4จุดนั่นหมายความว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มค่ะแต่เมื่อไหร่ที่สัญลักษณ์ของไฟแสดงเหลือเพียง1จุดนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ต้องได้รับการชาร์จค่ะวิธีการให้นำชุดอะแดปเตอร์นะคะเสียบบริเวณอินค่ะแล้วก็ต่อกับปลั๊กไฟค่ะรอจนสัญลักษณ์ของแบตเตอรี่เต็ม4จุดเหมือนเดิมแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มค่ะการดูแลรักษาเครื่องนะคะหลังจากการใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถนำทิชชู่หรือผ้าที่มีลักษณะนุ่มๆค่ะมาเช็ดทำความสะอาดบริเวณปลายโผล่แบบนี้นะคะไม่ต้องเช็ดแรงนะคะจากนั้นเก็บเครื่องวิเคราะห์ลงกล่องค่ะโดยเราจะมีบล็อกของเครื่องไว้อยู่แล้วนะคะนำตัวเครื่องวางลงที่บล็อกนะคะแล้วก็โผล่ให้วางด้านก้นโผล่มาฝั่งนี้ค่ะเพื่อว่าเวลาเราปิดกล่องแล้วยกน้ำหนักของกล่องและตัวเครื่องจะได้ไม่กดทับบริเวณปลายโผล่ค่ะเก็บอุปกรณ์ที่เหลือนะคะก็จะมีที่ชาร์จแบตค่ะแล้วก็อุปกรณ์อ้างอิงหรือ reference ค่ะเนื่องจากตัวเครื่องของเรานะคะเป็นเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นข้อควรระวังก็คือไม่ควรให้เครื่องกระแทกแล้วก็ไม่ควรให้เครื่องโดนน้ำค่ะ